แต่วันนี้น้องตุ้มชกในบ้านตัวเองนะครับใช่ไหมน้องตุ้มนี่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวอำเภอพร้าวนะครับจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เธอตั้งใจกลับมาชกให้คนในจังหวัดบ้านเกิดนะครับได้ชื่นชมอีกครั้งนะครับหลังจากที่อำลาเวทีไป4ปีเต็มชกเอาไว้ครั้งสุดท้ายที่เมืองจีนนะครับเมื่อ15ปีที่แล้วครับเธอคนนี้เคยเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ของวงการมวยเมืองไทยไม่เคยมีมาก่อนนะครับอาจจะเป็นครั้งแรกของโลกด้วยซ้ำนะครับไปที่มวยมาแล้วนะครับถึงสามแต่วันนี้เธอกำลังจะพบกับสาวจริงๆนะครับคนนี้สาวจริงๆครั้งแรกของโลกก็คือเธอเป็นผู้ชายและเป็นนักมวยแต่ว่าจิตใจเธอนั้นต้องการจะเป็นหญิงแล้วก็ในที่สุดคนเสียงเรียกร้องของหัวใจไม่ได้ก็ไปเป็นหญิงแต่ก็ยังชกมวยครับวันนี้เจอกับคนนี้ครับซาร่าเมมอนนะครับจากเมืองแคมบริดจ์นะครับประเทศอังกฤษอดีตยอดมวยไทยครับอายุ19ปีเท่านั้นนะครับสำหรับเมมอนซาร่าเมมอนครับหน้าตาน่ารักนะครับหน้าตาน่ารักทีเดียวกระดูกการผ่านมวยน้อยไปหน่อยครับ5ครั้งแต่การชกคู่นี้นะครับคุณเทพิดาครับได้รับการประกาศว่าเป็นการชกโชว์กำหนด3ยกแต่ผมถามน้องตุ้มและถามทางผู้จัดการของฝ่ายเมมอนแล้วนะครับก็คือคุณหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่นั้นบอกว่าชกจริงๆครับชกจริงนะครับเพียงแต่ว่าไม่มีการชี้ขาดผลแพ้ชนะเท่านั้นเองและ ดูการไหว้ครูของน้องตุ้มครับนี่คือสิ่งที่ลือลั่นมากในสมัยที่เธอโด่งดังนะครับท่าไหว้ครูที่เรียกว่าสาวน้อยประแป้งนะครับก็มีน้องตุ้มรู้ว่าสมัยนั้นใช้ชื่อปริญญาเกียรติบุษบานะครับเนี่ยครับท่าสาวน้อยประแป้งที่ไม่มีนักมวยชายคนไหนทำได้เนียนเท่าครับนี่ครับประแป้งนะครับเธอสามารถเอาความแข็งมาเป็นความอ่อนหวานได้อย่างกลมกลืนนะครับและเราก็คงทราบนะครับว่าเรื่องราวของเธอได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดภาพยนตร์ไทยระดับได้รับรางวัลทั้งในต่างประเทศและในประเทศนะครับก็คือ Beautiful Boxer นะครับเป็นหนังไทยเรื่องดังเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อประมาณ 7-8 ปีก่อนแล้วก็ซาร่าไม่น้อยหน้าครับท่านผู้ชมครับลีลาการไหว้ครูของซาร่าสาวที่เกิดและเติบโตในประเทศที่มีแต่มวยสากลครับแล้วก็มีแต่บัลเล่มีแต่สวยงามมากๆลีลาการเต้นรำครับมีฟุตบอลด้วยครับมีฟุตบอลครับคุณเทพิชาครับผมไปถามน้องซาร่านี่ที่ห้องพักบอกว่าทีมฟุตบอลไหนเป็นทีมโปรดของเธอนะครับเธอบอกว่าลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลนะครับเมื่อกี้เห็นเธอใส่เสื้อคลุมสีแดงไหมครับครับเธออยู่มุมน้ำเงินก็จริงดูท่าไหว้ครูครับนี่ถ้าไหว้ครูเธอก็ไหว้ได้อ่อนช้อยไม่เรียกว่าคู่ขี้กันเลยครับกับน้องตุ้มซาร่าเองก็ไหว้ครูได้สวยนะครับเธอชอบเมื่อกี้เธอใส่เสื้อสีแดงก็เพราะว่าเธอชอบลิเวอร์พูลนี่แหละครับใส่เสื้อคลุมสีแดงนะครับถึงว่าจะอยู่มุมน้ำเงินก็ตามแม่ดูแต่น้องตุ้มชอบแป้งน้ำพันงามครับยังปะแป้งไม่จบหรือมองระยะนี่ได้ผ่านกระบวนการฝึกฝนจากคุณหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่นะครับเจ้าของค่ายสิงป่าตองหรือว่าค่ายสิทธิ์หนุ่มน้อยครับนี่ครับแม่ไหว้ครูก็ชดช้อยงดงามเรียกประชันกันตั้งแต่ขั้นตอนไหว้ครูเลยครับดูครับโอ้โหผู้ชมปรบมือให้นะครับประทับใจครับไหว้ครูนะครับกีฬาอินเตอร์เราก็จะได้เห็นมายืนฟังเพลงชาติกันครับที่เป็นเรื่องราวของศิลปะมาผสมผสานแต่ของไทยเราเต็มๆเลยนะถ้าเป็นมวยไทยโอ้โหดูหัวตาเธออ่ะยังไงตกลงใครสวยกว่ากันนี่ไปโชว์มาแล้วทั่วโลกนะครับการไหว้ครูกระบวนท่าสาวน้อยประแป้งของน้องตุ้มทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนนะครับทั้งยุโรปนะครับเธอไปตะลุยฝากฝีมือให้ชาวโลกนั้นรู้จักตัวเธอประกาศตัวตนของตัวเธอและประกาศตัวตนของมวยไทยนะครับให้โลกประจักษ์มาแล้วคนดูนั่งกันนิ่งเลยนะครับถ้ารู้ข้อมูลนี้ก็อาจจะนิ่งใหญ่ว่าน้องตุ้มสวยๆอย่างนี้นะครับหัวใจมีเจ้าของแล้วไปถามมาแล้วครับไปถามมาแล้วนะคำถามนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันเธอบอกว่าเสียดายต้องขอแสดงความเสียใจแทนหนุ่มๆด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้หัวใจตุ้มมีคนจองซะแล้วโอ้โหซาร่ายิ้มโอ้เอ๊ะเหมือนดาราหนังรุ่นใหม่ๆที่ผมก็ไม่รู้จักกันนะศรีวิกา
ซินิตาเจนเซ่นนะครับหรือว่าจะเป็นเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์หรือเปล่าอะไรอย่างนั้นหรือจะเป็นอะไรนะที่ถ่ายแบบเยอะๆแต่พูดถึงรูปร่างนี่ถ้าเทียบกันในเรื่องของมวยนะครับดูว่าน้องตุ้มน่าจะได้เปรียบเยอะทีเดียวใช่นะครับแล้วครับแต่วันนี้เป็นเรามาดูว่ามวยไทยของเรานั้นถ้าให้เพศที่ไม่ใช่ผู้ชายเต็มๆมาสู้กันสิครับจะสนุกสนานขนาดไหนครับน้องตุ้มในวันนี้อายุ32นะครับก็ต้องขอโทษน้องตุ้มเลยนะครับที่เอาอายุมาเปิดเผยเขาบอกว่าไม่สุภาพไม่สุภาพนะครับต้องขอโทษด้วยในขณะที่ซาร่าเพิ่ง19ครับแล้วก็น้องตุ้มรูปร่างนี้ได้เปรียบเยอะเลยครับวันนี้เขาบอกชกจริงนะครับย้ำต่อยจริงไม่ใช้สตันไม่ใช้สลิงนะครับแต่ไม่มีผลการแข่งขันเท่านั้นเองช่วงนี้หลายคนคงจะได้เห็นคลิปนักเรียนหญิงตบกันนี่ครับมาเล่นกันแบบนี้ครับนี่แน่นอนกว่ายกที่หนึ่งครับยกที่หนึ่งนะครับระหว่างฝ่ายแดงน้องตุ้มรั่วปริญญาแฟร์เท็กซ์นะครับปัจจุบันเธอมาซ้อมอยู่ที่ค่ายแฟร์เท็กซ์บางพลีนะครับแล้วก็เป็น PR ให้กับค่ายแฟร์เท็กซ์พัทยาของเสียบรรจงบุษราคำวงด้วยนะครับส่วนซาร่าเมมอนนะครับหรือว่าซาร่าสิงห์ป่าตองจากอังกฤษครับซ้อมอยู่ที่ป่าตองภูเก็ตกรรมการผู้ห้ามบนเวทีครับจำได้ไหมครับอ่ะพูดผ่านน้อยวรวุฒิครับหมูแข้งทองครับอดีตตำนานมวยที่ลือลั่นอีกคนหนึ่งวันนี้ด้านล่างก็มีพิพัฒน์ศรีเสน่ห์วรวุฒิเดินขาวและกันนรงค์พิภาวันครับช่วยแก้ให้คะแนนยังไงน้องตุ้มนั้นเรือเวทีไป4ปีเต็มนะครับไม่เคยขึ้นชกอีกเลยแล้วเธอก็บอกว่านี่ถ้าว่าไม่ใช่มวยไทยวอริเออร์นะครับและไม่ถ้าไม่ใช่การชกที่จังหวัดเชียงใหม่บ้านเกิดของเธอเองนี่เธออาจจะไม่กล้ารับงานนี้ก็ได้เพราะว่าถ้ารับนี่หมายความว่าต้องฟิตร่างกายให้เต็มที่เธอบอกว่าเธอซุ่มซ้อมมาตัดงานอื่นๆหมดนะครับงานโชว์ตัวงานเดินแบบหรือว่างานเป็นพรีเซนเตอร์อะไรต่างๆนี่ตอนนี้งด1เดือนเต็มๆที่ผ่านมานี่ซ้อมมวยอย่างเดียวครับเหมือนว่าเธอจะชั่งน้ำหนักแล้วว่าประสบการณ์ชั่วโมงบินเหนือกว่าซาร่าเยอะครับอันไหนที่ทำรุนแรงไปก็ขอโทษน้องสาวน่ารักมากเป็นการชกกำหนด3ยกนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของน้องตุ้มนะครับที่ขอกลับคืนสังเวียนอีกครั้งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะเธอบอกว่าเธอจริงๆแล้วโดยใจจริงแล้วไม่อยากกลับมาชกมวยอีกแล้วด้วยเพราะว่าติดขัดหลายอย่างครับอาจจะทำให้ไม่สวยนะครับเรื่องผมว่านะเรื่องสำคัญนะครับน้องตุ้มนี่ถือว่าเป็นไอดอลหรือเป็นต้นแบบของน้องตุ้มอีกหลายคนที่ตามมาคนยกที่หนึ่งครับนั่นคือแสนชัยนะครับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับที่จะชกวันนี้เป็นคู่ต่อไปมาดูคู่นี้ครับที่ขอเรียนย้ำอีกนิดนึงครับว่าเป็นมวยไทยโชว์นะครับโชว์ให้ศิลปะมวยไทยโดยสุภาพสตรีก็ถือว่าเป็นคู่พิเศษนะครับที่นำมาจัดให้แฟนมวยได้ดูของแปลกนะครับแปลกด้วยสวยด้วยครับสวยนะสวยที่แปลกที่ความแปลกที่สวยเดี๋ยวนี้มีทุกอย่างเทนนิสมีหญิงไหมกอล์ฟก็มีผู้หญิงมีหมดแล้วครับฟุตบอลผู้หญิงมาดูมวยไทยหญิงที่ต่างชาติเริ่มจะเข้ามาศึกษาที่ไทยกันเยอะวันนี้ผ่านด่านทดสอบสำคัญเลยก็โดยหลักโดยทางสรีระโดยทางความแข็งแกร่งโดยพื้นฐานแน่นเดิมนี่แน่นอนครับว่าน้องตุ้มนั้นเหนือกว่าแน่วันนี้สิ่งที่น้องตุ้มจะต้องคิดอยู่ในใจก็คือจะสอนน้องเขาอย่างไรนะให้สวยงามมาเต้ากลับไปผู้นี้ต้องดูกันในแง่ของดูในแง่ของว่าผู้หญิงนะครับการต่อสู้ของอีกเพศหนึ่งที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยกันนะครับเรื่องถึงเพลงเจนๆนะว่าเอาไว้ฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งน้องตุ้มนี่ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดน้องตุ้ม2น้องตุ้ม3ตามมานะครับไม่รู้ว่าต่อแบบมีหลายสองเลยครับเสียนเอาน้องตุ้ม3นี่ผู้การไซเตสหมดยกที่2มาสู้กันมันจริงๆครับ
ในเวทีนั้นเปิดเพลงนางแมวยอดสวาดนะครับของหินเหล็กไฟครับบรรยากาศได้เลยครับแต่ว่าจะยั่วให้น้องตุ้มออกอาวุธแรงๆได้หรือเปล่าอันนี้สำคัญนี่แหละครับขอเสียงปรบมือแต่เธอมีวิญญาณของนักแสดงสิงสู่อยู่เยอะเลยนะครับยกสุดท้ายนะครับของการชกโชว์กำลัง3ยกฝ่ายแดงครับน้องตุ้มแพทเท็กซ์หรือว่าปริญญาเกียรติสมานะครับประเภท2ของเมืองไทยนะครับกับซาร่าเมมอนหรือว่าซาร่าสิงห์ปาตองสาวน้อยวัย19จากเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษครับแมนลิเวอร์พูลนะแล้วก็ครับเล่นอาวุธมากขึ้นแล้วครับยกนี้ตัวเล็กหรือเปล่ามีกลับมาไม่เล่นกันคุณเข้าไปเตะตัดล่างเลยนะครับยกนี้น่าจะแลกกันรุนแรงมากขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่ยกสุดท้ายขนมน้ำใจกันมาสองยกนะครับยกนี้เราต้องเล่นแข่งมากขึ้นพูดถึงสมัยที่ชกเป็นนักมวยชายนะครับน้องตุ้มก็ถือว่าเป็นนักมวยฝีมือดีคนหนึ่งนะครับอาวุธที่ถนัดคือเตะนะครับเตะสูงได้แรงรูปร่างดีนะครับแต่ตอนนี้ดูไม่เห็นความเป็นชายอยู่ในตัวเลยเดินผ่านตามถนนหนทางผมไม่มีถ้าไม่รู้จักว่าเป็นน้องตุ้มผมก็นึกว่าต้องนึกว่าสาวสวยที่ไหนนะครับโอ้ยอ้าวซาร่าไม่เร็วครับอาวุธแก่ก็ถือว่าถ้าซาร่านั้นเอาจริงเอาจังในเส้นทางการชกมวยต่อไปก็ไม่แน่นะครับเธออาจจะเป็นนักชกหญิงระดับแนวหน้าของโลกก็ได้ใช่ไหมในต่างประเทศนั้นมวยหญิงนี่ถือว่าเป็นที่นิยมนะครับบ้านเรานี่ยังถือว่ายังธรรมดาธรรมดานะครับแต่ในต่างประเทศนั้นได้รับความนิยมทั้งในจีนในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทางยุโรปเพราะเรามีเพชรจีจ้าสุดยอดนี่รอต้องรอโตเลยครับเพชรจีจ้านี่ก็สุดยอดมวยหญิงของโลกเลยล่ะส่วนอย่างน้องตุ้มนี่นานๆนะครับนานๆจะโผล่มาสักคนหมดยกสุดท้ายครับขอเสียงมือกันครับกำลังการสองฝ่ายครับผ่านได้วารุษครับได้ห้ามผู้บริษัทลำดับต่อไปครับผมขอกราบเรียนเชิญคุณบุญเลิศบุญรุ่งกรนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับให้เกียรติที่มามอบรางวัลให้กับนักกีฬาทั้งสองฝ่ายครับเรียนเชิญครับน้องตุ้มยังเหนื่อยนะเห็นได้ชัดเลยครับว่าห่างเวทีไปนานระบบหายใจนี่เปลี่ยนแปลงไปเยอะครับเป็นนักมวยไทยที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีเลยนะครับน้องตุ้มเพราะว่าผ่านการใช้ชีวิตผ่านการชกในต่างประเทศมาหลายครั้งนะครับ